วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสื่อมถอยลงไปทุกทีเรือนจำให้เยี่ยมแกนนำกปปส.แต่ห้ามเยี่ยมราษฎรสมควรแล้วที่คนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าทนายความญาติและสมาชิกกปปส.เดินทางเข้าเยี่ยม8แกนนำกปปส.ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจากการชุมนุมเมื่อปี2557ขณะที่ญาติกาดวีโวและแกนนำราษฎรที่ถูกขังระหว่างพิจารณาไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมอ้างมาตรการป้องกันโควิด-19 ทนายความแนะทุกคนควรได้รับสิทธิในการเยี่ยมเท่ากันไทยรัฐออนไลน์รายงานว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปส.กลุ่มส.ส.และจำเลยร่วมในคดีกปปส.ก่อการร้ายเช่นสาธิตวงศ์หนองเตยวิทยาแก้วพาราไดเอกนัทพร้อมพันธ์รังสิมารอดรัศมีและพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์โฆษกพรรคพลังประชารัฐพร้อมกลุ่มญาติของผู้ต้องหาทยอยเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามสภาพความเป็นอยู่รวมถึงหารือเรื่องการเตรียมยื่นประกันตัวเพื่อสู้คดีหลังการเข้าเยี่ยมพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์โฆษกพรรคพลังประชารัฐและส.ส.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เข้าเยี่ยมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับทั้งหมดซึ่งจากการพูดคุยกับทุกคนก็รู้สึกได้ว่าผู้ที่เข้าเยี่ยมมีอาการเครียดอยู่บ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติส่วนรายละเอียดอื่นๆให้สอบถามกับทนายความที่เข้าไปพูดคุยถึงแนวทางการยื่นประกันตัวอีกครั้งด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยภักดีกล่าวว่ายังเห็นสุเทพเทือกสุบรรณกับแกนนำอีกส่วนหนึ่งยิ้มแย้มแสดงสัญลักษณ์การต่อสู้ของกลุ่มกปปส.เชื่อว่ายังมีกำลังใจดีส่วนกลุ่มญาติที่ไปเยี่ยมหลายคนเสียใจที่เห็นคนในครอบครัวต้องรับโทษขณะที่รังสิมารอดรัศมีส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าหลายคนมีท่าทีอิดโรยอาจเป็นเพราะพักผ่อนน้อยแต่สภาพจิตใจทุกคนยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีและคาดหวังว่าจะได้รับการประกันตัวออกมาส่วนตัวแล้วเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของทุกคนเพราะหลายคนมีโรคประจำตัวส่วนนายพุทธิพงศ์ปุณกันไม่ได้มีอาการเครียดและยังสามารถพูดคุยได้ตามปกติแต่ระยะเวลาในการเข้าเยี่ยมค่อนข้างน้อยจึงไม่ได้พูดคุยกันมากนักส.ส.สมุทรสงครามพรรคประชาธิปัตย์กล่าวด้วยว่าในส่วนคำพิพากษาของตนขอขอบคุณศาลที่ตัดสินยกฟ้องเพราะตลอด7ปีที่ผ่านมาตนต้องอยู่ด้วยความยากลำบากและไม่สบายใจจะไปไหนก็ต้องรายงานตัวต่อศาลตลอดยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร่วมเป็นแกนนำในการไปปิดสถานที่ราชการแต่เพียงแค่ไปช่วยเก็บขยะหลังการชุมนุมเสร็จศาลจึงพิจารณายกฟ้องหลังจากนี้คงนอนหลับอย่างสบายใจเสียทีราเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และหนึ่งในทีมทนายความกล่าวว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์โดยจะใช้เวลาประมาณ30วันในการเขียนอุทธรณ์จากการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลส่วนวันนี้จะประกันตัวทันหรือไม่เป็นดุลยพินิจของศาลพร้อมยืนยันว่าฐานะส.ส.ของถาวรเสนเนียมยังไม่พ้นจากการเป็นส.ส.เพราะกระบวนการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวยังไม่เสร็จสิ้นและอยู่ในช่วงระหว่างศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าจะปล่อยตัวหรือไม่ทั้งนี้หลังจากได้เข้าไปพูดคุยทุกคนยังคงมีกำลังใจเข้มแข็งดีส่วนสวัสดิ์เจริญผลทนายความของสุเทพเทือกสุบรรณกล่าวว่าทุกคนยังมีกำลังใจดีเข้าใจและยอมรับกระบวนการยุติธรรมโดยมอบหมายให้ทีมทนายดำเนินการประกันตัวตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่ต้องวิตกกับคนข้างในทุกคนสามารถอยู่ได้สบายเหมือนคนทั่วไปแม้มีโรคประจำตัวหมดแต่ก็มีการรักษาตามกระบวนการส่วนความคืบหน้าทางคดีวันนี้อยู่ระหว่างรอศาลอุท
ทรณ์พิจารณาให้ประกันตัวคาดว่าตอนนี้สำนวนคำร้องถูกส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วซึ่งหลังจากนี้ต้องรอศาลพิจารณาว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่คาดว่าในช่วงบ่ายน่าจะมีความชัดเจนสำหรับกระบวนการในการยื่นอุทธรณ์ที่มีกรอบเวลา30วันก็ต้องเตรียมคัดคำพิพากษาซึ่งมีเนื้อหาเยอะมากคาดว่าใช้เวลา 10-15 วันในการสรุปแต่มั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนได้ทำลงไปเป็นการเรียกร้องตามสิทธิ์ขณะที่เพจ V Volunteer รายงานว่าเพื่อนเรายังอยู่ในคุกเราจึงมาหาเยี่ยมสมาชิกแฟรงค์ณัฐนนท์สมาชิกของ Vivo และผู้ต้องหาอีก4คนในวันนี้ทาง V Volunteer ส่งสมาชิกขอเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเพื่อนของเราทั้ง5คนที่ถูกฝากขังระหว่างรอการดำเนินการทางคดีความทางเราได้มีการสนับสนุนในเรื่องของเสื้อผ้าคนละ3ชุดและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วทราบว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนถูกแยกตัวรวมกับผู้ต้องหาใหม่ทางด้านในห้องขังไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาออกมาด้านนอกและไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงญาติด้วยยกเว้นทนายความเนื่องด้วยมาตรการของเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งผู้ต้องหาใหม่ทุกคนจะถูกใช้มาตรการเดียวกันแม้กายของพวกเขาจะถูกกักขังแต่อุดมการณ์และศรัทธายังคงอยู่เสมอมวลชนทั้งหลายจงสานต่อหน้าที่และนำไปสู่ชัยชนะของทุกคน #vivo vivolunteer ปล่อยเพื่อนเราด้านนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม่ของเพนกวินมักไปเรือนจำเสมอเขาหวังว่าจะมีโอกาสได้เยี่ยมลูกชายแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องเรือนจำอ้างว่าติดเรื่องโควิดเยี่ยมไม่ได้ผมพยายามทำความเข้าใจเรือนจำและเรียกร้องตัวเองตลอดด้วยการพยายามถ่ายทอดสิ่งที่แม่ต้องการสื่อสารกับลูกและลูกต้องการสื่อสารกับแม่แม่มักจะโทรหาผมเสมอเขาเป็นห่วงลูกบอกว่าแม่ใจจะขาดแล้วสิ่งที่แม่ทำได้คือพยายามไปเรือนจำทุกๆวันเพื่อรอฟังข่าวคราวจากทนายความตลอดระยะเวลา14วันที่ลูกเขาถูกขังในเรือนจำแม่เพนกวินไม่มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมเขาไม่เคยได้คุยได้พบเจอหน้าลูกของเขาเลยก่อนหน้านี้อาจารย์ประจักษ์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยขอเข้าไปเยี่ยมเพนกวินที่เรือนจำเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนก็ไม่ได้เยี่ยมแต่วันนี้กลับปรากฏข่าวว่าญาติและคนใกล้ชิดของกลุ่มแกนนำกปปส.รวมทั้งส.ส.บางคนสามารถเข้าไปเยี่ยมเข้าไปพูดคุยได้มันเป็นสิ่งที่แม่คนหนึ่งพยายามร้องขอมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับมันเลยผมเศร้าและโกรธมากผมคงไม่กล้าโทรไปบอกแม่ของเพนกวินถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในข่าวเพราะผมคงไม่สามารถหาเหตุผลทางกฎหมายมาอธิบายให้แม่ฟังได้ความยุติธรรมในสังคมมันเสื่อมถอยลงไปทุกทีสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ฉายภาพคำว่า2มาตรฐานได้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่คนรุ่นใหม่จะออกมาต่อสู้เรียกร้องถึงชีวิตที่ดีกว่าและสังคมที่ดีกว่านี้อย่างไรก็ตามนรเศรษฐ์ให้สัมภาษณ์ต่อประชาไทยเพิ่มเติมด้วยว่าการเยี่ยมผู้ต้องขังในห้องทนายความมีลูกกรงและแผ่นพลาสติกกั้นมีระยะห่างพูดคุยผ่านโทรศัพท์ไม่ได้พบเจอกันโดยตรงโอกาสเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 ย่อมน้อยผู้ต้องขังทุกคนจึงควรได้รับสิทธิในการเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ